ฟอดสวยเลยรู้ไหมสวยยากเพราะเวลาฟอดแล้วเขาเวลาเขากลับเส้นเลือดก็เอาคืนไม่ได้ตอนนั้นยังไม่ดำนะตอนนี้พิษมันออกตามรอยเราเกาเป็นปื้นหมดเลยจะออกมาตามของไม่ดีของทั้งเหงื่อทั้งฉี่ทั้งเบ่งแล้วก็คันโอ้ยเกาจนเป็นริ้วเล็บหมดแล้วว่าผิวหนังใช่อันนี้ก็เอาน้ำมันทาจนเขียวแล้วอย่าไปทามันเจ็บไหมเจ็บส่วนเจ็บอย่าไปทามันน้ำมันเอาไปกระดุดดูเรื่อยเลยน้ำมันทาเพราะถ้าน้ำมันทามันไม่ปิดขุมขนเดี๋ยวไปเชื่อมันมากแล้วไอ้พวกสกินอะไรพวกมันอะไรไม่รู้ภาษาแต่ว่ามันไม่ปวดแล้วนะไม่ปวดแล้วแค่ว่ามันมาปิดรูขุมขนใช่ไหมครับเนี่ยในที่ลงบอกน้ำมันอะไรกันเนี่ยแหละน้ำมันเขียวนี่นะทาเพราะว่าไปหกกระล้มมาไงแล้วก็ล้มนิ้วเขียวเลยเพราะขามันไม่มีกำลังหายใจว่าเดี๋ยวสบายพลังผมนิดเดียวมันก็จะมีผลเนี่ยเพิ่งจะหายยุบบวมเออดีแล้วไปกระดุดมันดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วคืนก็ลูกบอกแม่ลุงออกบอกปิดไฟด้วยนะเอ้าแล้วก็มืดดิเดินไงอ่ะไปเข้าห้องน้ำออกมากระดุดอีกวายแล้วก็ยังทำอะไรไม่เสร็จนะให้ปิดไฟมองเห็นได้ไงอ่ะน่ะไปกระดุดอีกนิ้วนั่นแหละเริ่มอักเสบต่ออะไรเงี้ยเขาตามเมื่อความมืดในห้องไงเขาก็ปิดแล้วแม่ปิดไฟเลยจะเข้าสมาธิเราก็เอาแต่พอเข้าห้องน้ำมาชนถาดก็เลยอักเสบอีกหน่อยไม่ได้ใส่รองเท้าไงธรรมดาใส่รองเท้าเพราะว่ากันกระดุดทีนี้ก็ไม่ท้องอืดแล้วนะที่เขียนมานะเหลือตากับไตเท่านั้นแหละเขียนแล้วเหรอยังไตไม่ต้องพูดถึงมันหายไปแล้วก็ที่บอกให้ไอ้ต้นยังจดอยู่ไงแล้วบอกว่าอันไหนถ้าดีก็ลดไปเถอะมันดีแล้วตอนนี้ไม่ต้องพูดแล้วเรื่องไตมันผ่านมาแล้วแต่ก่อนนั้นก็ใช่จีแล้วจะให้พูดอะไรแต่มันไม่เหลืออะไรแล้วอะดีขึ้นเป็นระดับก็แค่นี้ก็จบแล้วเนี่ยแล้วต้นจะเขียนอะไรล่ะลงไปเหลืออะไรล่ะเขียนพารากราฟได้มันคืออะไรก่อนที่มาหาหลวงเดี๋ยวไม่มีอะไรจะให้เขียนแล้วลุงจะวัดได้ไงเอ้าทำไมต้องให้ลุงวัดเจ้าตัววัดเองกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์จังสารร่างกายแข็งแรงจะให้ใครมาวัดตรงนี้อ่ะลุงว่าต้องเขียนให้วัดเราว่าเอ้าจะไม่มีอะไรเขียนให้ลุงเขาอ่านหรือว่าอะไรจะหายมั่งอะไรไม่หายมั่งเขาจะได้รู้ว่าอะไรมันหลุดไปเยอะแยะแล้วอะไรเงี้ยเป็นนานแล้วอากาศร้อนแพ้ความร้อนหายใจไม่อิ่มหายใจไม่อิ่มขึ้นบันไดขึ้นไปนะพอไปถึงก็หมดแรงเลยมันสูงขึ้นกระไดไม่สุดการขึ้นเนี่ยมันขึ้นแนวดิ่งใช่ใช้พลังงานเยอะเดี๋ยวเท่าไหร่นะขั้นนะพลังงานที่เราใช้ไปฟังเวลาพูดฟังเวลาขึ้นทางขึ้นมันเป็นขึ้นแนวดิ่งขึ้นบันไดเนี่ยมันใช้พลังงานเยอะโดยปกติแล้วหน้ามืดเนี่ยก็ใช่สิครับมันหายใจจะไม่ทันนะใช่ไหมล่ะใช่เออบอกว่าไม่ไหวแล้วก็ขึ้นไปสมัครก็หยุดพักสิมันจะแก่ทำไมก็หยุดครึ่งนึงก็คือนี่คืออาการคนแก่หายใจไม่อิ่มโอ้ใจนี่เต้นถ้าจะออกจะต้องหยุดนิ่งใช่ไหมบางทีต้องขึ้นทีละขั้นเออนั่นก่อนนั้นใช่ไหมหรือว่าตอนนี้ก่อนนั้นน่ะไม่ขึ้นด้วยซ้ำไปกลัวเลยเหนื่อยตอนนั้นตอนนี้ขึ้นได้ลงได้ยังตอนนี้อันนี้ก็เกือบถึงขั้นที่สองเหรอแล้วเลยอีกชั้นอีกหน่อยนึงก็เออไปเลย24ถึงจะถึงห้องนอนน่ะ24ขั้นน่ะแล้วหยุด
ประมาณ15น่ะหยุดแล้วถ้าไปต่อนี่แต่ก่อนใน 3-4 ขั้นยังไม่ได้เลยไม่ขึ้นเลยต่อไปวันนี้ก็คือนั่นคือสถานที่มันช่างดวงวัดสมรรถนะของร่างกายเราก็ขึ้นลงมาในบ้านนี่แหละไปอยู่6เดือนน่ะไม่ขึ้นน่ะไม่มีปัญญาขึ้นช่างดวงวัดเองพวกนี้เดี๋ยวนี้ก็ขึ้นได้เยอะไงทำไม่ได้ได้แค่ช่างน้ำหนักช่างความรู้สึกได้ไหมเนี่ยแต่น้ำหนักได้วัดแต่ความสูงวัดความรู้สึกได้ไหมเนี่ยตวงได้แต่เลือดกี่ซีซีตวงความรู้สึกได้ไหมเนี่ยแค่นี้คิดเป็นไหมเนี่ยวิทยาศาสตร์ไม่สามารถสร้างเครื่องมือมาชั่งตวงวัดความรู้สึกมนุษย์มันทำไม่ได้แต่เราสองคนเนี่ยไม่ต้องใช้เครื่องมือหาอะไรเลยมีแต่มือนี่มันชั่งตวงวัดเห็นไหมที่เจ็บคือความรู้สึกงงไหมเนี่ยงงไหมหายใจได้สะดวกรวดเร็วนี่คือความรู้สึกเอาความรู้สึกมาใช้อย่าโรคมาใช้ไอ้โรคนี่คือเขาว่ามาพวกกันมาร้อยไม่น้อยกว่า120ปีแล้วประเทศไทยเนี่ยคำว่าโรคมาจากตะวันตกใช่ไหมครับมันก็ซึมซับไปกับทุกคนที่มีอายุไม่เกินร้อยเนี่ยแอมาวันนี้ก็เจอเห็นไหมฮะลูกงอเกิดมาทำหน้าที่นี้เขาสะสมมาเป็นร้อยปีโอเคไหมครับงงไหมเนี่ยลุงหงอกเพิ่งจะมาเผยแพร่นี่มีแค่3ปีเองเนี่ยมันหงอกคนเดียวเลยนะของเขาสะสมกันทั้งองคาพยพนะประเทศไทยคนไทย70กว่าล้านคน60กว่าล้านคนเนี่ยเขาสะสมมาเป็นเวลา100ปีกับประชากรของชาติขนาดนั้นผมเพิ่งมีอยู่3ปีเอามาใช้สังเฟซเวลาเนี่ยคนรู้จักตรงนี้ก็ถือว่าดีมากหนาแล้วใช่ไหมครับผมคนเดียวนะของเขามันองคาพยพนะดูสิครับผมต้องใช้ความสามารถขนาดไหนในการที่จะเปลี่ยนความคิดของมนุษย์จากคำว่ายาเนี่ยที่เขาว่ากันเนี่ยมาเป็นพลังงานบริสุทธิ์รักษาเนี่ยเห็นไหมผมต้องใช้ขนาดไหนรู้ไหมนี่แหละคืองานผมแหละให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นปรับเปลี่ยนนะครับทิ้งนะอย่าพูดถึงโคตรแม่ไอ้เรื่องโรคภัยก็จบมันทิ้งไปแล้วอย่างนั้นมาร่องรอยอย่างนั้นมีร่องรอยมาหาเราโอเคไหมถ้าจะมีก็บันทึกเอาไว้นี่เขียนเอาไว้เป็นเรื่องเป็นราวเขียนแผ่นกระดาษ3พารากราฟ1ก่อนที่จะมาหาลุงงอกเขียนไม่ใช่ครับมันเป็นอะไรมาที่เขาว่าโรคบ้าบอคอปอกนั่นมันร้อยแปดสายแม่งไม่หมดบรรทัดเดียวมันก็จบแล้วตรงนั้นน่ะแล้วเยียวยารักษากันยังไงแบบไหนเนี่ยบรรทัดที่สองที่สามมันก็จบแล้วตรงนั้นน่ะเขาจะไหมคำว่า before งงไม่ยอมแต่ after that ทีเนี่ยรู้จักคนต้องงอกยังไงประโยคเดียวมันก็รู้แล้วเอาผ่าน YouTube อ่ะใช่ไหมฮะกี่วันผ่านไปก็มาเจอที่นี่มันจะไปยากอะไรไม่ต้องบอกขึ้นรถเมล์สายนี้ไม่เอานะเจอที่นี่แล้วคุยครั้งแรกว่าไงลูกหงอกถามอะไรบอกความต้องการมานั่นเองคอยรู้นะมันจะหายหรือมันจะดีขึ้นถามว่าจริงไหมผ่านมา 2-3-4 สักครั้งจนกระทั่งมาถึงนาทีนี้ตัวเองตัดหมดแล้วอยู่ยาอย่าพูดถึงโคตรแม่โคตรพ่อมันเข้าใจไหมขออนุญาตหนักๆหน่อยที่อย่าว่ากันไม่งั้นไม่เจ็บไม่แสบใช่ไหมครับมันต้องปิดเกมนั้นไปแล้วมันถึงธรรมชาติแล้วเวลาเนี้ยนั่งฟังนี่ธรรมชาติไหมเนี่ย หรือว่าวิทยาศาสตร์มันทำลายธรรมชาติผมพูดจังในเรื่องนี้ยังไม่เข้าใจกันอีกเข้าใจอยู่แต่นะนี่กำลังพูดโดยรวมนะกำลังพูดผ่านจออยู่ในเวลาเนี้ยมันไม่ใช่แค่สองคนนะพูดคนฟังเป็นหลายหมื่นคนในเวลานี้
ห็นไหมครับก็ฟังก็พูดเผื่อเขานั่นแหละเผื่อเขาจะแก๊สนะครับจนกระทั่งร่างกายมันโทรมแสนที่จะโทรมในลูกสาวก็เป็นพยานเต็มที่แล้วก็ดูแลเทคแคร์กันมาตลอดใช่ไหมครับมาถึงเนี้ยได้ถ่ายรูปเอาไว้หรือเปล่าที่ before นะไอ้ผมไม่ใช่เป็นมืออาชีพผมไม่ใช่โรงพยาบาลผมไม่ใช่หมอผมจะมาเก็บไว้จำหาทำไมพ่อเนี่ยเข้าใจไหมครับถ้าถ่ายไว้กับเรื่องฟิล์มต่างหากโอเคไหมครับถ้าผมเป็นโรงพยาบาลใช่ครับผมจะเก็บไปทุกเม็ดด้วยแม้ทางพูดเนี่ยบันทึกเอาไว้ทุกคำด้วยอ้าวเอาหรือเปล่าเรคคอร์ดผมเป็นเรคคอร์ดที่แน่นอนด้วยอ้าวถึงนาทีนี้เนี่ยนี่ก็เป็นเรคคอร์ดอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอยู่ในยุไม่เคยตัดเลยเนี่ยให้รู้ไหมไม่เคยต่อไม่เคยเติมดิบดิบเลยนะครับต้องนั่นดิบดิบเลยไม่มีไปเมคทำอย่างอื่นเลยเห็นไหมฮะเรียลไทม์ด้วยเดี๋ยวนี้ถ่ายทอดสดเรามั่นใจในระดับนั้นอ่ะใช่ป่ะคำพูดจ้าผมไม่เคยถนอมด้วยถ้าจะถนอมก็คือถนอมเรื่องของภาษาที่ไม่สุภาพถนอมไหนเมื่อกี้ยกมือบ้านเมื่อกี้นี่ไปโคตรเมื่อกี้นี่โอเคไหมเนี่ยฟีลลิ่งเนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันสำคัญกว่าอะไรทั้งสิ้นนะหายใจไว้สิครับมือผมทุกส่วนมันเป็นพลังงานหมดพลังงานหน้าวันนี้ถามว่ามีเครื่องชั่งตวงวัดไหมเขามีวัดเรื่องคลื่นมันได้แค่คลื่นโอเคไหมครับแต่ตัวพลังงานมันวัดไม่ได้มันแปลงจากพลังงานไปเป็นคลื่นเข้าใจไหมครับคลื่นความถี่งงไหมยังไม่งงนะมันแปลงจากพลังงานมาเป็นคลื่นคลื่นก็แปลงไปเป็นภาพโอเคไหมเออมันภาพที่เห็นคือคลื่นภาพหน้าจอในจอนะเห็นไหมงงไม่งงเนาะเป็นเครื่องที่มีความถี่สูงมากมันยังเก็บภาพตรงนี้ได้แต่พลังงานมันซ่อนอยู่ในคลื่นทีนี้โอเคป่ะวิทยาศาสตร์ไปหาพลังงานไม่ได้ได้แค่คลื่นวัดได้แค่คลื่นเห็นไหมครับงั้นพลังงานเนี่ยได้แต่ภาษาพูดคุยกันเอามาใช้ไม่ได้ผมเอามาใช้ได้ทันทีเลยอ่ะตรวจวัดโดยความรู้สึกอ่ะต้องเข้าใจเนี่ยมันชัดเจนแล้วต่อไปนี้ก็น่าเห็นใจเพราะมันถูกใส่ตราบาปมาตั้งนานแล้วไอ้โรคไตโรคไตไตวายไตหาเหวเนี่ยถูกใส่ตราบาปมาตั้งกี่ปีมาแล้วกระทั่งร่างกายมันทรุดโทรมหมดแล้วดีนะมาเจอกันเนี่ยตัวแม่กับลูกใครเจอกันแน่เจอผมหนูเจอโดยทางไหนอ๋อพี่เปิ้ลใช่ไหมพี่เปิ้ลก็ติดตามมันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะก็แค่นั้นเองชัดเจนก็แปลว่าผ่านการกรองมันผ่านหนึ่งคนแล้วเนี่ยปากต่อปากเนี่ยผ่านการกรองกันใช่ไหมฮะใช่ไหมที่นี่มาเจอจริงๆแล้วมันเป็นจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่เชื่อหรือไม่เชื่อต้องก้าวข้ามความเชื่อนี่มันความเข้าใจไปแล้วมั่นใจแล้วด้วยว่าต้องทิ้งยาหมดทุกอย่างเบาเปรี้ยวความดันไขมันสามไปแล้วเนี่ยแล้วก็ไตอีกอะหรือรังหมดแล้วที่พูดเนี่ยไม่มีอะไรเขาแน่จริงมันจะไปเรื่องตำหาทำไมวะเนี่ยกี่ปีแล้วที่ดูแลรักษากันอยู่ทำไมไม่คิดอย่างนั้นถ้าเขาแน่จริงมันจะมีคำว่าเรื้อรังเหรอนี่สิครับแน่จริงสัมผัสปุ๊บหายทันทีอะใครทำไมอะเอามือหัวเมื่อกี้เห็นอย่างอะกี่นาทีเมื่อกี้เนี่ยแล้วจะถามใครทีเนี่ยจะไปถามคนที่อยู่หน้าจอนั่นใช่ไหมว่ามันหายอะหายมึนก็ต้องถามตัวเจ้าของนี่ไปถามแมวที่ไหนแล้วนี่คือของจริงมันเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ป่ะจะไปถามคนนั่งฟังนี่ก็ไม่ได้อีกแล้วมันคนละฟีลลิ่งใช่ป่ะเพราะฉะนั้นตัวเราเข้าใจเองมั่นใจเองความมั่นใจเท่านั้นละโยมเข้าใจแล้วมันจึงจะมั่นใจได้ใช่ป่ะ
ชัดเจนไหมเนี่ยรู้ความรู้ความเข้าใจความมั่นใจความชำนาญความเชี่ยวชาญ knowledge understand confidence experience expert จบข่าวการศึกษาทุกอย่างมีแค่ห้าหกขั้นตอน know นี่มันใช่ธรรมชาติลืมตาก็รู้ว่ามันสว่างหลับตาก็รู้ว่ามันมืดนี่แหละคือธรรมชาติเห็นไหมฮะถ้าเห็นความสว่างในความมืดมันเกินธรรมชาตินะดูไปนี่คือจิตลูกงอกนี่เป็นคนที่เซตภาษานี่เข้ามาในสังคมมนุษย์โลกด้วยเอาลูกงอกเจอมาก่อนก็พลังงานตรงนั้นที่มาช่วยทุกวันเนี้ยเข้าใจยังถ้าเป็นจิตคือจิตที่บริสุทธิ์ถ้าเป็นพลังงานคือพลังงานที่บริสุทธิ์มันคืออะไรมันคือทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ไหนอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างจบลูกงอกมาใช้ได้เกิดประโยชน์กับเรื่องของไอ้เรื่องของสุขภาพเนี่ยเกิดประโยชน์มหาศาลเลยเห็นไหมมันเป็นประโยชน์กับทุกคนดีสิผมไม่หาประโยชน์ใช่ป่ะดีสิผมไม่เอาประโยชน์มาหาประโยชน์ส่วนตัวงงไหมภาษาเนี้ยไม่งงดีที่ผมไม่หาประโยชน์จากสิ่งที่ผมมีอยู่ถ้าผมหาประโยชน์เหมือนชาวโลกเขาโอ้ยเอาเครื่องบินส่วนตัวขี่มาตั้งนานแล้ว10 20ปีที่ผ่านมาให้ดูผมจะนั่งรถแบบไหนมีคนขับเช้าคนบ่ายคนยังได้ด้วยแล้วผมจะไปหาที่ไหนแล้ววันหนึ่งก็อยู่ที่ใช่ไหมฮะเออผมไม่ใช่นักกินนักเที่ยวนะใช่ป่ะเจ้ามาหาทำไมรถยนต์เข้าใจยังแค่นี้ยังไม่มีเวลาเช็ดถูอยู่แล้วใช่ไหมหรือว่ายังไงใช่ไหมหาจิตอาสาสิจิตอาสาผิดอีกแล้วไหมกายอาสากายอาสาด้วยความสมัครใจนั่งพูดอยู่นี่มีไหมทีนี้กายอาสาด้วยความสมัครใจกายอาสาด้วยความสมัครใจก็รถมันสกปรกก็ไปล้างเอาสิครับบอกทำไมล่ะเอากายอาสาด้วยความสมัครใจเห็นรถมันจอยมันสกปรกก็ออกแรงซะหน่อยน้ำท่าโรงเรียนพวกกายอาสาด้วยความสมัครใจจะต้องให้บอกโอ้ยผมไม่ใช้คนอยู่แล้วนะผมสังเกตเลยผมใช้ใครบ้างสังเกตเลยครับเดินมาผมไม่ค่อยใช้ใครนะเออสังเกตเลยครับเออสังเกตให้ดีนะครับวันหนึ่งผมไม่ค่อยใช้ผมไม่ค่อยเอ่ยปากใช้ใครนะเป็นนิสัยเห็นไหมอาหารการกินมีไม่มีก็แล้วไปผมเป็นประเภทอย่างนั้นเก็บรักจะกระจิ้งไปอ่อนๆพลังงานหมดนะเท้าก็เหมือนกันมันร่างกายหานี่มันพลังงานหมดจะว่าไงสสารพลังงานกระจายอย่างคนที่จะไม่ศาสตร์บาไม่รู้คำนี้ก็จะว่างนะครับสสารพลังงานสิ่งเดียวกันแต่มันถอดพลังงานมาใช้ได้โอเคไหมครับคนเอามาใช้ไม่ได้มันก็คือไม่ได้คนเอามาใช้ได้ก็เกิดประโยชน์อย่างนี้แหละคำว่าพลังงานเห็นเนาะประวัติของเคสอินทูแปลว่าเข้าใจเข้าใจปุ๊บร่างกายเป็นก็ต้องมั่นใจเมื่อมั่นใจแล้วพูดต่อไปของเก่าสิของเก่าต่อไปก็ได้เอาไฟไปด้วยเผาแม่งเลยอยากเผาอยู่ใจเผาไปไกลสักวันมันจะทำสุสานเผายาเอาไปบรรจุไว้เออเกือบ30ปีเอาไปเผาทำสุสานเผายาพอเวลาสิ้นปีปุ๊บเดี๋ยวจะมาเผาเลยยาเสพติดใช่เออใช่โอเคนะเดี๋ยวนะว่าผมว่าผมจะประกาศนั่นนะไม่พูดเล่นนะวันที่สิบแปดพฤษภาเนี่ยจริงนะมันจะเป็นงานใหม่ของผมขึ้นมาเลยมันสิบแปดพฤษภาเนี่ยฮะ
ุสานยานี่แหละครับอ้าวคนไหนไม่ใช้มานี่มาที่นี่หมดใครมาก็เอามายามาด้วยโรคทุกโรคเดี๋ยวกำจัดให้เออมาทิ้งที่นี่ยานั่นใช่ไหมครับมันเยอะเหลือเกินแต่ละบ้านโอ้โหเป็นตะกร้านะโอ้โหวางล็อกไปเลยนะช้างวันเย็นเคยโดนเขาให้มาเป็นลังเงี้ยแล้วให้ลังมาเลยด้วยนะโอ้ยาเป็นลังยังเดียวด้วยนะความดันความดันนะกินตายเงี้ยตอนนี้ไม่ได้ใช้เลยตัดใจจำใหม่อากาศเป็นยาน้ำเป็นยาต้นไม้ทุกต้นผลไม้เมล็ดผลไม้เป็นยาจำแล้วไปใช้ปลาซิวปลาสร้อยกุ้งหอยปูปลาหมูเนื้อก็ไม่ค่อยอยากกินเลยก็หลีกสัตว์ใหญ่ซะโอเคไหมครับกินสัตว์เล็กก็พอก็พากินไม่ได้เหมือนกันนานๆทีค่อยสเต็กที่นี่ว่าจะสั่งสเต็กมากินสักวันมันเป็นยังไงกินสเต็กเนี่ยไม่อร่อยก็อยากจะรู้เหมือนกันแหละครับกินได้ไม่นากด้วยเคยไปกินแต่ไม่เอาเยอะเลยไม่รู้ใครจะเป็นแม่ครัวพ่อครัวให้เนี่ยก็ไปสั่งมาที่ห้างสินค้าเนื้อเขาเฉพาะเขามีไม่ใช่เหรอแต่เราไม่ใช่ฝรั่งกินไม่ได้แต่เต็กปลาเขาอย่างช่วยอันนี้ก็เหอกระจังปลาเขาอย่างช่วยไปด้วยกันได้ใช่ไหมไปด้วยกันได้ถ้าปลาเรามาข้าวเหนียวมาผมชัดข้าวเหนียวกับปลาก่อนไม่เชื่อก็เรื่องวางเลยวางเลยสำรับเนี่ยผมชัดข้าวเหนียวปลาก่อนทันทีตอนนี้กินไม่ค่อยได้แล้วเหลือเนี่ยปลากินมันต้องพอทั้งแม่เขาบอกว่าเชื้อโรคปลาเนี่ยจะเป็นตัวที่กำจัดมะเร็งมะเสงมะเมียให้รู เรียวแรงไปขึ้นบันไดทีนี้ตอนแรกมันมี4ชั้นขึ้นไปถึงชั้น5เลยทีนี้อยากทำจังเลยชั้นไหนคือดาดฟ้าไงคอยดูจะให้ไปแล้วนะจากนี้ไปขึ้นชั้น3ชั้น4เลยที่ปรารถนาห้องนอนอยู่นู่นไปอย่าลืมหายใจเลยผมพูดผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะให้ดูไว้จริงไม่จริงก็ไปทำเอาเองก็แล้วกันหลังเล็กมันจะเบาไปหมดพลังผมจะเป็นอย่างนั้นโทษอย่าสู้กันก็วางเป็นแนมเนี่ยธรรมชาติทั้งนั้นเนี่ยกลางปีกไปร้อยสิบองศาถือว่าธรรมชาติเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมมันไม่ได้ฝืนธรรมชาติตรงไหนเลยก็หายใจไว้เองอยู่ดีปึ๊บแค่นี้ก็โหพลังงานเข้ามันตลาดแล้วสองนาทีผ่านไปปุ๊บจะฟื้นพลังหนึ่งอย่างนี้มันจะล้า